สวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาทดลองทดสอบ iOS 16.1 เบต้า 5 ใหม่ล่าสุดกันต่อครับโดยตอนนี้ Apple ปล่อยเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะตามมาในเร็วๆนี้ส่วนตัวเต็มถ้าไม่เลื่อนอะไรคาดว่าน่าจะมาภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วครับสำหรับ iOS 16.1 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการอัปเดตเป็น iOS 16.1 เวอร์ชัน Public Betaสามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับนอกเหนือจาก iOS 16.1 Beta 5แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 16 Beta 12 TVOS 16.1 Beta 5 HomePod OS 16.1 Beta 5และ Mac OS 13 Beta 11มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับ Watch OS 9.1 Beta 5ยังไม่มานะครับอาจจะตามมาอีกทีในวันพรุ่งนี้เหมือนที่เป็นมาก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับการอัปเดตจากเบต้า4เป็นเบต้า5ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 594.7 เมกะไบต์และบน iPhone X ขนาดไฟล์อยู่ที่ 299.2 เมกะไบต์เท่านั้นเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 16.1 เบต้า5คือ 20B5072B ครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple ยังคงอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบโดยหมายเลขเวอร์ชันของโมเด็มเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องนะครับเครื่องแต่ละรุ่นหมายเลขเวอร์ชันจะไม่เหมือนกันครับในการอัปเดตเป็น iOS 16.1 เมื่อเราสร้างหรือแก้ไขคำสั่งลัดหรือช็อตคัตในหน้าจอแสดงรายการช็อตคัตเมื่อเราแตะปุ่มรูปจุด3จุดในวงกลมในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มรูปลูกศรชี้ลงทางด้านขวาของชื่อคำสั่งลัดในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกไอคอนในรายการไอคอนด้านล่าง Apple มีการออกแบบใหม่แบ่งแยกประเภทเพื่อให้เลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นค้นหาสัญลักษณ์ต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยครับโดยมีรูปแบบไอคอนต่างๆให้เลือกใช้สำหรับช็อตคัทแต่ละแบบเลือกกันได้ตามใจต้องการเลยครับในส่วนการสั่นของคีย์บอร์ดใน iOS 16.1 Beta 4ที่ผ่านมา Apple ได้มีการปรับระดับความแรงในการสั่นให้น้อยลงเบาลงไปในเบต้า5ระดับการสั่นยังคงเท่ากับเบต้า4ไม่ได้ปรับกลับไปให้แรงขึ้นเหมือนก่อนหน้าตอนนี้เลยยังไม่รู้ว่านี่เป็นบั๊กหรือ Apple ตั้งใจปรับให้แรงสั่นน้อยลงด้วยครับคงต้องรอดูในเบต้าหน้ากันอีกทีสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เน้นไปที่การอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆเป็นหลักครับไม่มีฟีเจอร์อะไรหลักๆเพิ่มเข้ามาแล้วครับอย่างไรก็ตามบั๊กในบางส่วนก็ยังเป็นอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเสียงตอนปิดเครื่องยังไม่ดังขึ้นมาครับและคำสั่งในการตั้งค่าวิดเจ็ตก็ยังไม่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple ไปอีกรอบทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 16.1 Beta 5ซึ่งถ้าไม่มีอะไรเลื่อนไปอีกเพื่อนๆก็น่าจะได้อัปเดตเป็น iOS 16.1 ตัวเต็มกันปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ